ค่าแรงที่ไทยก็เปรียบเทียบกับเกาหลีค่าแรงแบบเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้ค่ะค่าแรงต่อชั่วโมงที่เกาหลีเท่ากับค่าแรงต่อวันของไทยคือก็น่าจะแบบต่างกันประมาณ8เท่าได้แต่ความหนักความเครียดที่ว่าให้ลิซี่เลือกลิซี่เลือกทำงานที่เมืองไทยแล้วก็เอาแบบสบายๆดีกว่า1คนต้องมีสิ่งเสี่ยง1คนที่จะเฟร์ๆแต่ว่าเหมือนตอนนี้เหมือนกลายเป็น1คนมีอำนาจมากกว่าคนทั่วไปตอนนี้ก็เลยรู้สึกเสียใจนิดนึงตอนนี้ค่ะเหมือนแบบไม่มีโมเมนต์ที่แบบรู้สึกเบื่อเลยใช่ค่ะยุงไทยปั๊บสีภาพไปแล้วก็โอ้ชื่อลิซี่นะคะจริงๆชื่อจริงเป็นเพฮูกยองอายุตอนนี้ก็35แล้ว ก็อยู่เมืองไทยประมาณ15ปีแล้วค่ะอาจจะแบบคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เป็นคนต่างชาติมาทำงานที่เมืองไทยช่วงแรกจริงๆ culture shock นิดนึงเพราะว่าเกาหลีเอาจริงๆเวลาเริ่มงาน9โมงคือทุกคนเกือบ 100% stand by ประมาณ8โมงครึ่งถึง8โมง20 9โมงแป๊กคือแบบเกือบ 100% คนเริ่มทำกันแล้วค่ะแต่ว่าที่ไทยลิซี่เห็นว่าบางบริษัท9โมงครึ่งก็ยังไม่มีประมาณครึ่งนึงมาแล้วครึ่งนึงยังไม่มาก็ดีอย่างหนึ่งแล้วก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งแต่ก็สบายสบาย environment ที่แบบค่อนข้างสบายสบายแล้วก็เข้าใจชีวิตส่วนตัวมากกว่าเกาหลีเยอะสมมติแบบมีงานบริษัทหรือว่ามีแบบกิจกรรมของบริษัทและมีธุระส่วนตัวส่วนใหญ่เกาหลีแบบเลือกที่เป็นงานของบริษัทมากกว่าธุระส่วนตัวแต่ว่าเห็นว่าคนไทยคิดถึงแบบครอบครัวหรือว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวมันสำคัญกว่าที่แบบงานบริษัทประมาณนี้ซึ่ง point ที่ลิซี่รู้สึกมันจริงๆใช่ทำให้สามารถแบบทำงานได้แบบสบายสบายเนียวนนยาวๆเลยค่ะ And we skip to the good part. ก็ย้ายมาตอนตั้งแต่อายุเกือบ20ก็ย้ายมาที่นี่ตอนก็เข้ามหาลัยเอเบกสนุกดีตอนนั้นพูดไทยไม่เทพไม่ได้เลยแต่ก็เพื่อนบ้านก็ช่วยกันแล้วก็สอนคำศัพท์ที่เป็นตลกเริ่มแบบได้ภาษาไทยเริ่มขึ้นและเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยก็สนุกดีค่ะคนไทยก็สนุกดีช่วงแรกก็เป็นภาษามือค่ะแบบตอนนั้นก็พูดได้แค่เท่าไรคะลดได้ไหมคะประมาณนี้ที่แบบ survivor language ประมาณนี้ค่ะหลังจากอยู่แบบมหาลัย10ปีก็เพื่อนก็สอนคำศัพท์เยอะมากว่าหลังจากจบมหาลัยก็ได้ทำงานที่เมืองไทยเลยต้องใช้แบบภาษาไทยเยอะขึ้นทำให้แบบพัฒนาภาษาไปมาอีกเลเวลหนึ่งใช่ค่ะตอนลิซี่ย้ายมาที่นี่ก็อายุประมาณ20เกือบ20แล้วก็จบไฮสคูลจากเกาหลีไฮสคูลที่เกาหลีมันเข้มงวดมากแล้วก็แบบเครียดมากๆจริงๆค่ะเครียดแบบเริ่มเรียนตั้งแต่8โมงเช้าเลิกเรียนประมาณ4ทุ่มอันนี้คือพูดถึงโรงเรียนที่โรงเรียนเท่านั้นหลังจาก4ทุ่มก็บางคนไปเรียนพิเศษต่อซีรีส์ก็เหมือนกันค่ะไปเรียนพิเศษต่อที่จบเรียนทั้งหมดคือประมาณเที่ยงคืนค่ะเข้านอนเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นอีกทีประมาณ7โมงครึ่งเข้าโรงเรียนประมาณนี้ก็ชีวิตอย่างนี้แล้วก็แบบวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปเรียนพิเศษอีกค่ะแทบแบบไม่มีวันหยุดเลยคุณภาพชีวิตอะตอนทำงานเรื่องแบบงานเกาหลีเครียดกว่าเยอะหัวหน้าสั่งอะไรก็ต้องทำยากที่จะมีโอปิเนียนของตัวเองแล้วก็คุยแบบโอเพ่นกับหัวหน้าได้ขนาดนั้นทำให้คนทำงานที่เกาหลีมันเครียดทำงานหนักเวลาทำงานก็แบบเยอะกว่าที่ไทยเยอะค่ะถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยลิซี่ส่วนตัวลิซี่รู้สึกว่าเมืองไทยแบบสบายๆคุยกับหัวหน้าหรือว่าคุยกับคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานได้สบายกว่าเยอะคิดว่าประเทศไหนก็สู้เมืองไทยไม่ได้อาหารแบบครบหลากหลายเมืองไทยแบบโอ้โหเยอะสุดคิดว่าเยอะสุดที่ในโลกเลยค่ะจริงๆเป็นคนละระบบด้วยเนาะจริงๆอยากแชร์นิดนึงว่าเกาหลีคือประชาชนเลือกใครก็เขาเป็นประธานาธิบดีไม่มีคือแบบคนนี้ได้เสียงมากกว่าคนทั่วไปแต่เห็นว่าเมืองไทยช่วงนี้ก็ค่อนข้างแบบใหญ่มากนะที่จะได้เป็นคนหนึ่งที่แบบนายกรัฐมนตรีนายกก็เลยแบบรู้สึกว่าทำไมไม่เอาแบบเสียงของคนไทยมาเป็นอย่างนี้มันต้องโปรเซสเยอะขนาดนี้แค่รู้สึกแบบเสียดายท่องเที่ยวอันดับแรกเลยค่ะก็เมืองไทยอยู่มา15ปีแล้วได้ไปประมาณ10จังหวัดมีเป้าหมายที่ว่าแบบคืออยากเที่ยวให้ครบจังหวัดเลยจริงๆชอบภูเขาใช่ค่ะเคยไปเชียงรายเชียงใหม่เชียงใหม่ประมาณ3รอบเชียงราย2รอบชอบภาคเหนือพวกนี้ค่ะแล้วก็ชอบภูเขาใหญ่ๆถ้าพูดถึงระดับเกาหลีสูงกว่าเมืองไทยอยู่แล้วแต่ว่าการเจริญโตคือคิดว่าเมืองไทยสูงกว่าเกาหลีคือเกาหลีมันตอนนี้แบบระดับที่สูงจนความเจริญที่เป็น growth มันน้อยกว่าเมืองไทยคิดว่าพูดถึงอนาคตของไทยจะดีกว่าเกาหลีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าความที่เป็น growth
เมืองไทยมันสูงกว่าถ้ารัฐบาลทำให้แบบเรื่องท่องเที่ยวแบบจริงจังมากกว่านี้น่าจะทำให้แบบคนมาเที่ยวเยอะขึ้นเพราะว่าเดสติเนชันของคนเกาหลีมาเที่ยวเมืองไทยมีแต่แค่แบบกรุงเทพอยุธยาที่แบบใกล้ๆกันพัทยาประมาณนี้แต่จริงๆมีหลายภาคที่แบบสวยมากภาคอีสานก็สวยมากแต่คนเกาหลีไม่ค่อยรู้จักกันคนเกาหลีมาเที่ยวเมืองไทยแบบ 2-3 ครั้งก็ไม่มาเที่ยวแล้วไปเวียดนามหรือไปประเทศอื่นแต่ถ้ารัฐบาลไทยทำให้แบบคนต่างชาติรู้ว่าแบบจริงๆไม่ใช่มีแต่กรุงเทพนะมีแบบหลายภาคที่สามารถเที่ยวต่อได้อาจจะทำให้แบบคนท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบ10รอบประมาณนี้น่าจะได้ค่ะเป็นเรื่องเดียวที่ลิซี่รู้สึกว่าเกาหลีที่เกาหลีดีกว่าเมืองไทยเพราะว่าเกาหลีเขาบอกว่าที่เป็น medical system พวกนี้การรักษาพยาบาลต้องเหมือนสำหรับทุกคนรวยหรือว่าโจรต้องเหมือนสำหรับทุกคนจะมีประกันของรัฐบาลสนับสนุนคนเกาหลีก็สามารถเข้าแบบคลินิกหรือว่าเข้าแบบโรงพยาบาลเหมือนที่แบบกรีซเหมือนกันเลยค่ะไม่ใช่แบบเห็นว่าเมืองไทยบางคนที่มีเงินสามารถเข้าโรงพยาบาลได้แบบไม่ต้องรอคิวแล้วก็ได้แบบเซอร์วิสที่ดีแต่ว่าเกาหลีถึงแม้ว่ารวยหรือโจรสามารถได้แบบเซอร์วิสที่คุณภาพเท่ากันเลยแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเกือบเท่ากันใช่ค่ะมันดีถูกกว่าเยอะค่ะคนเกาหลีส่วนใหญ่ก็ใช้แบบรถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินพวกนี้แบบBTS พวกนี้ก็คนทั่วไปก็ใช้พวกนี้ค่ะคุณภาพก็โอเคก็เลยทุกคนก็นิยมใช้ public transportation แต่เห็นว่าเมืองไทยก็แบบต่างกันนิดนึงเช่น BTS แพงมากเอาจริงๆแพงมากเกินไป30บาทต่อเที่ยว40บาทต่อเที่ยวเหมือนแบบค่าแรงต่อชั่วโมงของคนไทยเลยมันแพงมากเกินไปจนรู้สึกขนาดลิซี่ก็รู้สึกแบบแพงมากจนบางครั้งก็ถ้าเดินได้แบบก็เดินที่เกาหลีมันถูกมากมันโอเคที่จะแบบจ่ายแล้วเดินทางใช้แบบรถไฟฟ้าใต้ดินพวกนี้แบบสบายค่ะเกาหลีอ่ะใครก็แบบสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้คนที่แบบสมมติขอโทษนะคะเป็นคนจนที่แบบไม่มีตังค์ก็สามารถใช้สวัสดิการของรัฐบาลขึ้นรถไฟฟ้าได้แต่เห็นว่าเมืองไทยมันยากที่จะแบบใช้ได้แบบเยอะขนาดนั้นแล้วก็ใช้ได้แบบดีขนาดนั้นค่ะเพื่อนก็ชอบถามเรื่องอย่างว่าแบบก็มาอยู่ที่ไทยว่าแบบเหมือนแบบ perception เกี่ยวกับไทยมันเป็นยังไงก่อนมาเพื่อนก็ยังชอบถามว่าที่เมืองไทยคนไทยยังขี่ช้างอยู่หรือเปล่าหรือว่าแบบริมบนแม่น้ำอย่างนี้หรือเปล่ามีบ้านบนแม่น้ำอย่างนี้หรือเปล่าเลยบอกว่าจริงๆอ่ะที่เป็นตึกสูงๆอ่ะอาจจะเยอะกว่าที่โซลก็ได้สูงมากแล้วก็อาจจะแบบเจริญโตกว่าที่คิดเยอะโดยเฉพาะแบบกรุงเทพค่ะคนเกาหลีใดก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าว้าวแบบไม่เคยคิดว่าแบบเจริญขนาดนี้ใช่ค่ะช้อปปิ้งก็ดีตึกสูงๆก็เยอะตอนนั้นก็พ่อทำธุรกิจที่นี่ค่ะแล้วก็ด้วยแบบจริงๆมหาลัยที่เมืองไทยรู้สึกแบบอินเตอร์กว่าเกาหลีอีกเพราะว่าแบบโปรแกรมทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษคนที่เรียนด้วยกันก็แบบส่วนใหญ่ประมาณครึ่งๆคนไทยครึ่งนึงแล้วก็ครึ่งนึงแบบต่างชาติซึ่งแบบมัน environment ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าที่เกาหลีที่เกาหลีถึงแม้ว่าแบบโปรแกรม English ส่วนใหญ่คนเกาหลีก็คนเกาหลีแบบประมาณ 80-90% ก็เลยแบบทำไมรู้สึกว่าใช้ภาษาอังกฤษทำไมก็คนเกาหลีด้วยกันแบบใช้คนภาษาเกาหลีเป็นหลักใช่ค่ะ